ยองาเซโยวันนี้นะคะก็เป็นเกาหลีนิดนึงเพราะว่าเรามาคิวนะคะ KLPJ Tour ซึ่งวันนี้เพลก็อยู่ที่สนามกอล์ฟฟินิกซ์บรรยากาศค่อนข้างดีเลยเห็นเมื่อกี้เพลถามพี่แคดดี้ข้างบนตอนรับถุงเขาบอกว่าเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อยแต่ก็คือคิดว่านะคะจากที่ดูคือท้องฟ้าใสแจ่มนะคะก็สำหรับแมตช์นี้ก็หวังว่าจะไม่เจอฝนตกพอครั้งที่แล้วที่เรามาที่นี่เราเจอฝนตกแล้วก็นั่งไปนั่งมา6ชั่วโมงได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างกลับไปก็คือปวดหลังก็คือตามที่ทุกคนเห็นใน IG เราก็คือไปบำรุงร่าไปอยู่บำรุงร่าที่สมติเวชอยู่แต่โรงพยาบาลก็วันนี้สู้ๆค่ะเปลี่ยนวงมาใหม่ก็ค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นตอนนี้เราเดินขึ้นเนินนะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าสู้ๆค่ะอันนี้วันนี้มีแคดดี้นะคะพี่ภาคมาแบกถุงให้ก็ใช้แรงงานไปก่อนนะได้สบายมากอะไรนะรีวิวถุงกอล์ฟหน่อยสิคะเป็นไงบ้างอ๋อแบกสบายไม่หนักหนักมูนเทรลดูว่าเหมือนจะหนักแต่ก็ไม่ได้ขนาดหนักก็ใส่สะพายอันนี้ตรงนี้ดีนิ่มแล้วแบกมันก็เลยทำให้น่าจะไม่หนักขอบคุณเทเลเมดนะคะกับซินเอ็กนะคะขอบคุณเทเลเมดซินเอ็กสามารถเนรมิตถุงนี้นะคะได้ประมาณแบบว่า2วัน ขอบคุณนะคะแล้วก็แบกสบายมากมีมดกัดคอด้วยนะมาจากไหนที่ไม่รู้เดี๋ยวคิดก่อนลงมาอยู่ไม่ค่อยไกลมากน่าอยู่ไหนเขาบอกว่าไม่มีฝนน้ำท่วมทุกคนก็น้ำท่วมไปสิทั้งเมืองพัทยาเลยก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ถามพี่แคทตี้ว่าฝนตกไหมพี่แคทตี้บอกเมื่อวานก็ไม่ตกนะคะเมื่อวานตกแบบปล่อยๆแต่ว่าพอแพ้มาแข่งตกหนักทันทีน้ำท่วมเมืองพัทยาไปเลยคือท่อระบายน้ำแทนที่มันจะระบายน้ำคือมันระบายแทนที่จะระบายน้ำออกจากถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน้ำพุ่งออกมาอย่างเงี้ยหวังว่าฝนจะหยุดตกเร็วๆนะคะแล้วก็เราจะได้ตอนคืนขอให้มันไม่ตกพรุ่งนี้เราก็จะได้ไปออกรอบแล้วก็น้ำไม่ท่วมทีนี้เพลก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยเราต้องเผื่อเวลาสักเท่าไหร่ดีคือดูสภาพตอนนี้นะเดี๋ยวก่อนคือแย่อยู่วันแรกของการแข่งขันนะคะก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยก็วันนี้สภาพสนามค่อนข้างแฉะนะคะก็เดี๋ยวเราดูในที่ซ้ำได้ชิดผัดแล้วก็ดีค่ะค่อนข้างมั่นใจในเกมตัวเองมากกว่าทุกๆครั้งที่มาแข่งเลย Six and a half hours later Taco Bell loves Pattaya Good morning นะคะทุกคนก็วันนี้เช้าวันที่2ของการคิวKLPJ นะคะสำหรับวันแรกก็คือพลาดแบบนิดนิดหน่อยหน่อยเน้นๆหน่อยๆจุกๆมาเนี่ยก็เลยทำให้เกินเยอะแต่วันนี้ก็ตั้งใจเล่นแบบที่ซ้อมมาเพราะตอนซ้อมก็คือตีดีมากไปเบอร์ดี้มากก็เมื่อวานไม่มีเบอร์ดี้เลยพยายามที่จะเก็บสักหนึ่งเบอร์ดี้หลุมหนึ่งก็พัดไม่ลงอยู่ดีก็วันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็พยายามวางเกมแผนที่ดีมากขึ้นค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะแพลวเดินทางด้วยรถA200 นะคะอันนี้เป็นตัว AMG ท้ายเปิดมาก็คือก็ใส่ถุงกอล์ฟได้ใส่สัมภาระอื่นๆได้เพิ่มนะคะก็ถือว่าไม่ได้เล็กมากสำหรับนักกอล์ฟที่เดินทางคนเดียวค่ะเช้าวันที่3ของการแข่งขันนะคะที่สนามกอล์ฟฟินิกซ์ก็เมื่อวานตีค่อนข้างดีขึ้นเยอะคือไดเวอร์ก็ยังเสียอยู่แต่ก็คือสามารถแบบว่ากลับมาได้แบบว่ากลับมาได้พาอะไรเงี้ยตีเชฟช็อตแบบว่าไฮดรอเข้ามาหลุมสุดท้ายก็ได้พาเนี่ยพัดเบอร์ดี้แต่ว่าไม่ลงมีบางหลุมที่สามารถแก้แต่ลุ้นแบบ
พัดพาลงไม่ลงอะไรเงี้ยก็ออกบุกี้ก็วันนี้ตั้งใจที่จะหาเทมโปไดรเวอร์เพราะว่าตอนซ้อมคือเทมโปไดรเวอร์ดีมากแต่ก็มาที่นี่อาจจะแบบรวนด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยวันนี้เนี่ยหาเทมโปไดรเวอร์ดีๆแล้วก็ลองดูกันมาเพราะว่าชิปพัดสนามนี้ค่อนข้างทำได้ดีเลยกว่าสนามอื่นๆที่แพลวแข่งก็ไปดูกันค่ะเพราะว่าแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่มีช่างกล้องไม่มีอะไรเลยก็คือคอนเทนต์ก็ได้แค่พูดๆอย่างนี้วันนี้นะคะก็ไปรีวิวกันใหม่อีกวันหนึ่งวันที่3ของการแข่งขันก็คือวันนี้อย่างที่เขาบอกเลยในรถจักรยานอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้ก็ไปสร้างเทมโปต้องทำสมาธิดีๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบเพราะว่าเมื่อวานเหมือนกระชากรีบไปนิดนึงเช้าวันที่4ของการแข่งขันนะคะก็คือเมื่อวานจักรยานดีขึ้นแต่ว่าชิปพัดก็คือพัดเจ็บขาเจ็บเบอร์ดี้ก็คือพัดเบอร์ดี้ก็ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็ตั้งใจที่จะเหมือนมีสมาธิกับช็อตมากขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นเหมือนตอนที่เล่นอยู่ที่เมกาเพราะตอนที่เล่นอยู่ที่เมกาคือมันแบกเองนะคะมันค่อนข้างที่จะมีสมาธิค่อนข้างเยอะซึ่งวันนี้พอเราพยายามที่จะทำพรีช็อตในทีมที่ดีทำติงบ็อกซ์เพลย์บ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเช้าวันที่4ของการแข่งขันนะคะก็คือเมื่อวานไดรเวอร์ดีขึ้นแต่ว่าชิปพัดก็คือพัดเจ็บขาเจ็บเบอร์ดี้ก็คือพัดเบอร์ดี้ก็ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็ตั้งใจที่จะเหมือนมีสมาธิกับช็อตมากขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นเหมือนตอนที่เล่นอยู่ที่เมกาเพราะตอนที่เล่นอยู่ที่เมกาคือมันแบกเองนะคะมันค่อนข้างที่จะมีสมาธิค่อนข้างเยอะซึ่งวันนี้พอเราพยายามที่จะทำพรีช็อตในทีมที่ดีทำติงบ็อกซ์เพลย์บ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะคะ OOTD Terrace Under Armour นะคะแล้วก็แน่นอนกระโปรงของแพลเองถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะที่ Pinny Golfer นะคะเดี๋ยวขึ้น IG ไว้ให้ตรงนี้นี่นะคะแล้วก็มาเขาเรียกอะไรให้รางวัลตัวเองก็มาอยู่ที่อัพสยูก็คือวันนี้คือตีเลเวลดีขึ้นถ้าหลุดแรมเลยเลเวลเสียบ้างแต่ว่าชิปพัดทุกสั้นคือดีอ่ะแล้วคือชิปไปคือชิปลายยากๆก็คือ1พัดพัดประมาณ7ฟุตเพื่อเอาพาก็ลงก็วันนี้ที่1อันเดอร์นะคะก็ปิดสำหรับรายการนี้นะคะ LPGA IQT ก็คือเป็นการควอลิฟายที่จะไปเล่นที่เกาหลีก็เดี๋ยวไว้มาลองกันใหม่คราวหน้ารอบนี้ไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะไปฝึกฝนใหม่ก็เห็นความพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆว่าตอนนี้เปลี่ยน1อันเดอร์เพราะว่าในรายการแข่งที่พาตีอันเดอร์ล่าสุดนี่คือน่าจะที่เมกาเลยคือที่เมกาเราก็ตีประมาณเหนือเลือดสองอันเดอร์อีเวนต์โซนหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสามก็คือวันที่แย่ๆของเราแล้วคิดว่าเราต้องเอามาตรฐานนั้นกลับมาให้ได้ซึ่งสำหรับแมตช์นี้ก็คือดีใจว่าได้ปลดล็อกว่าเราเตียนเดอร์แล้วแล้วเราไม่ได้มีฟีลลิ่งว่าแบบเตียนเดอร์เราตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนพอเราอันเดอร์ตอนแรกหนึ่งอันเดอร์มาเรื่อยๆแล้วก็พาก็คือพยายามที่จะพัดเบอร์ดี้เราหาเบอร์ดี้เรื่อยๆทำเหมือนให้มันเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะคะทั้งใน IG Facebook อาจจะไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าเล่น IG ติดตาม YouTube นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เธอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าค่ะ